สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายจากออสเตรเลียค่ะมื้อนี้สิพาเฮ็ดเมนูเอาใจหัวแล้วก็เอาใจต่างชาติละกันค่ะปอเปียค่ะผู้ใดได้กินปอเปียฝีมือเจ๋ยเขาเจ้าก็บอกว่าแซ่บแซ่บจังใดกะรันตีจากเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนได้กินน้ําเจ๋ยดูๆเพิ่นก็เลยบอกว่าเฮ็ดแบบใดเธอเฮ็ดให้ฉันเบิ่งแน่ฉันไปซื้อกินกับบ่คือฝีมือเธอค่ะ3เกลือหมูสับนะคะกะหล่ําแครอทเห็ดหอมค่ะวุ้นเส้นนะคะจะใช้วุ้นเส้นต้นสนไม่ฟอกสีเป็นสีธรรมชาติจากถั่วเขียวค่ะแช่น้ําให้นิ่มก่อนนะคะหลังจากนั้นก็พักให้เสด็จน้ําค่ะผัด3เกลือค่ะ3เกลือไม่ยังกับซีมีกระเทียมพริกให้ดำแล้วก็รากผักชีค่ะผัดรวมกันให้มีกลิ่นหอมตามด้วยหมูสับค่ะผัดหมูสับให้สุกเลยนะคะใส่ซอสหอยนางรมค่ะน้ำตาลนิดๆแล้วก็ผงปรุงรสหมูนิดหน่อยค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะซิมให้ได้รสชาตินัวกับซีมาเติมผักแล้วก็วุ้นเส้นที่เฮาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนะคะผัดต่อไปจ้าพี่น้องผัดให้ผักแล้วก็วุ้นเส้นของเฮาสุกดีค่ะบัดนี้กับซีมาใส่อันพริกไทยป่นถ่ายสูตรเพิ่มความหอมค่ะแฟนเจ๋ยเพิ่นมากินพริกไทยแบบเพิ่นมักแบบเพปเปอรี่แบบว่าหอมกลิ่นพริกไทยค่ะลดพริกไทยลงก็ได้นะพักให้ไส้เย็นก่อนแล้วค่อยมาห่อนะคะแนะนำบอกว่าพักให้ไส้เย็นก่อนบัดนี้อันตอนพักใส่เย็นอ่ะเฮาใส่ภาชนะที่มันมีหู้มั้ยจ้ะพี่น้องให้ใส่มันบ่แฉะถ้าใส่แฉะอันแป้งมันสิแตกเนาะเวลาเฮามาทอดแป้งมันสิแตกค่ะบัดนี้นี่ล่ะฮ้อให้เพื่อนบ้านเบิ่งค่ะเพิ่นก็ได้เพื่อนบ้านคนนี้เป็นเพื่อนบ้านในตำนานที่บอกว่า Hi you wanna enjoy with my video clip คือคนนี้เลยค่ะกับผัวเพิ่นค่ะเพิ่นเป็นครูสอนภาษานะคะเออนั่นแหละอยู่บ้านติดกันกับผัวเจ๋ยเลยค่ะก็ห่อให้เพิ่นเบิ่งห่อให้เพิ่นเบิ่งแค่2ชิ้นเลยได้เพิ่นว่าโอเคฉันพอจะเฮ็ดได้แล้วล่ะว่าซั่นนะฉันพอจะเฮ็ดได้แล้วว่าซั่นเพิ่นก็ลองเฮ็ดเบิ่งค่ะเพิ่นเป็นคนที่ใจรักอีหลีพี่น้องแค่นี้แค่เฮาสอนแค่2อันเพิ่นก็เฮ็ดได้เลยค่ะเป็นอะไรที่เลิศเป็นอะไรที่ใช่ค่ะก็เลยผ่านไปอันนึงก็เลยลองอันที่2ลองอันที่2ว่าซั่นเป็นจังได๋เป็นจังได๋ว่าซั่นเอาเส้นออกไปเอาเส้นลงไปใส่อันเอาใส่ลงไปใส่เอาพับไปพับแล้วก็ดึงอันนี้คือไข่ขาวนะคะถ้าไข่ขาวทายสุดค่ะอันเจ้าจะนำไปแช่แข็งก่อนแล้วค่อยนำมาทอดนะแช่แข็งก่อนแล้วก็สินำมาทอดค่ะเนี่ยนะทอดไฟแห้งทอดน้ำมันท่วมๆแบบนี้เลยค่ะเป็นจังใดเป็นตาแซ่บบ่แซ่บไผบ่แซ่บเจ้ยแซ่บไผบ่แซ่บผัวเจ้ยแซ่บค่ะเพิ่นมักคักมากหลายแต่ว่าเมนูนี้เจ้ยบ่ค่อยกินหรอกค่ะเจ้ยมักเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดเอาใจผัวอย่างสิแม่แล้วบัดที่นี่ผัวขนาดใหญ่ได้จ้ะพี่น้องเวลามีหมู่มากินข้าวอยู่บ้านนั่นคันแบบว่าอันข้าวทอดปอเปี๊ยะไปนี่บ่หน้าผัวนี่ไงบานเพ้อเว้อเมียเฮ็ดแนวกินแซ่บเมียเฮ็ดแนวกินแซ่บผู้ใดมาก็ว่าอู้แซ่บแบบอีหยังจังซี่ก็เป็นเมนูแบบว่าเมนูเอาหน้าเมนูหน้าใหญ่ของอยู่บ้านค่ะแต่ว่าคันบ่สำคัญอีหลีก็บ่เฮ็ดให้กินเด้อจ้ะเมนูนี่เพราะว่ามันก็ค่อนข้างละเอียดอ่อนค่ะอันนี้เจ้มาตบถ่ายกับวิธีห่อปอเปี๊ยะให้เบิ่งนะคะพี่น้องตักใส่ลงไปว่างมองหันล่ะบัดที่นี่ก็ดึงนะคะดึงพันแล้วก็ดึงแล้วก็พับแล้วก็ดึงนิดหน่อยแล้วก็ทาไข่ขาวล่ะค่ะแล้วก็ครึ่งแบบนี้ค่ะเนียงครึ่งแบบนี้ค่ะเป็นจังได๋สนใจบ่คะเฮ็ดได้เฮ็ดง่ายแบบเจ้บ่มีประโยชน์บ่จ้าคลิปนี้ค่ะ